สวัสดีครับสงกรานต์ DIY นะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องเครื่องตัดหญ้าไร้สายจากทาง DeWalt กันตัวนี้จะเป็น DeWalt DCST922 นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้งานค่อนข้างจะบ่อยมากนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด20โวลต์ความแรงนี่ถือว่าหายห่วงนะครับใช้งานภายในบ้านได้ค่อนข้างจะสบายเลยทีเดียวก็มีคำถามเข้ามานะครับว่าตลับเอ็นหรือว่ากระปุกเอ็นตัดหญ้าของทาง DeWalt ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้กระปุกเอ็นที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปแบบนี้เนี่ยเข้าไปทดแทนได้ไหมเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างจะย่อมเยานะครับอย่างเช่นสีดำสีแดงเนี่ยราคาก็จะไม่ถึง100นะครับแต่ถ้าเป็นหัวเขียวๆแบบนั้นเนี่ยราคาก็ประมาณ100กว่านะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นของทาง DeWalt โดยตรงนะครับซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับติดมากับตัวเครื่องแบบนี้ราคาก็อาจจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าคุณภาพเขาก็ดีมากนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาลองให้ดูนะว่ามันจะสามารถใส่ร่วมกันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเบื้องต้นมาถอดกระปุกเอ็นที่ติดมากับตัวเครื่องออกก่อนนะครับโดยที่เราจะหมุนมาให้นะครับมันลูมมาตรงกันแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับมันจะมีช่องอยู่เราก็หมุนให้มาตรงกันแบบนี้เราสามารถหมุนมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับมันก็จะมีช่องอยู่เหมือนกันนะครับจากนั้นก็เอาไขควงเสียบเข้าไปนะครับเพื่อทำการล็อกไว้นะแล้วก็หมุนนะครับเวลาหมุนให้หมุนมาทางฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นหมุนคลายออกก็หมุนออกมาจนสุดเลยนะครับอันนี้หลังจากที่หมุนสุดมาเป็นที่เรียบร้อยด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับมันจะมี2ร่องฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีดังนั้นแล้วเราจะล็อกฝั่งไหนก็ได้นะครับมันจะมีร่องมันอยู่นะครับมาดูในส่วนของกระปุกเอ็นกันบ้างนะครับอันนี้คือที่ติดตัวเครื่องใหม่เป็นแบบนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของเกลียวนะครับผมว่าเกลียวมันขนาดน่าจะเท่ากันเลยนะนะครับเกลียวจะเท่ากันเลยดังนั้นแล้วผมว่ามันก็น่าจะใส่ด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เป็นตัวสีแดงแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคเกลียวถือว่าใส่ด้วยกันได้นะครับนี่หลังจากนั้นก็ไขควงเสียบเข้าไปครับเพื่อทำการล็อกนะครับแล้วก็หมุนล็อกให้แน่นโอเคนะครับถือว่าใส่ด้วยกันได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้สายเอ็นมันค่อนข้างจะเส้นใหญ่นิดนึงนะเพราะถ้าเทียบกับของที่ติดมานะครับเส้นมันจะเล็กกว่ากันนะครับไอ้ที่ติดมานี่น่าจะประมาณ2มิลนะครับแต่ตัวสีขาวนี่น่าจะ3มิลนะเดี๋ยวผมจะทำการตัดตรงนี้ออกนิดนึงนะเพราะว่าสายเอ็นเส้นมันค่อนข้างจะใหญ่บางทีเราจะใช้ตัวนี้ในการตัดเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักกับตัวนี้เกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตัดก่อนนะครับไม่งั้นมันจะสะบัดโดนแรงเกินไปสายมันจะยาวไปนิดหนึ่งเดี๋ยวตัดออกอีกหน่อยนึงนะครับก็คือพวกเนี้ยมันสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้หมดนะครับดังนั้นแล้วไอ้ตัวนี้ใส่ได้สองตัวนี้ก็ต้องใส่ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวลองตัดดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะการใช้งานนี่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเป็นปกติเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกระปุกเอ็นที่มีขายทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้งานทดแทนกันได้เลยนะเพราะราคาก็ค่อนข้างจะย่อมเยากว่าพอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้แบบตรงรุ่นก็จะดีมากเช่นกันนะครับและถ้าหากว่าได้มาแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนไซส์เอ็นนะให้มันขนาดเล็กลงมานะให้เหลือประมาณสัก2มิลหรือ 2.4 มิลผมว่ามันจะใช้งานได้โอเคมากกว่านะครับมันจะได้ไม่เป็นภาระกับใบมีดที่ติดกับกาดบางใบมากเกินไปท่านไหนที่สนใจทั้งในส่วนของเครื่อง
ครื่องตัดหญ้า DeWalt ตัวนี้รวมไปถึงกระปุกเอ็นตัดหญ้าต่างๆนะครับผมมีเป็นลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับใต้คลิปวิดีโอตรง description ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อจากตรงนั้นได้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านบ้างนะครับที่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนหรืออยากจะเปลี่ยนนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้งานกันได้สำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ